ดีครับพี่น้องครับครับวันนี้ผมกับพานไก่ก็ออกมาทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับผมมาหาปลาไหลครับผมครับพาพานไก่มาหารูปลาไหลในทุ่งนานะครับฤดูนี้ก็ในนามีน้ำแล้วครับผมปลาไหลก็ขึ้นมาทำรูแล้วครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการหาปลาไหลในทุ่งนาของพานไก่กันนะครับผมครับพี่น้องครับก็พานไก่ก็เห็นรูแล้วล่ะครับผมตรงจุดที่เราเปิดคลิปกันนี่แหละฮะเดี๋ยวพามาดูครับผมไหนขอดูรูหน่อยโอ้นั่นไงเหยื่ออย่างเดิมนะครับเหยื่อก็ใส่เดือนเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับง่ายเดี๋ยวครับรูปลาไหลครับผมแต่ในทุ่งนาก็ไม่ค่อยมีปลาไหลตัวใหญ่หรอกนะครับมีแต่รุ่นเท่านิ้วมือนี่แหละครับไก่หนุ่ยใช่รูมันไหมโอ้นั่นนี่เขาเรียกว่ารูล่างมันนี่เรียกอะไรใช่รูเผยอ๋อรูเผยอ๋อรูเผยอู้รูเผยสองรูครับผมนั่นแหละครับผมต่างจากรูปูไหมพี่น้องต่างอยู่นะเนาะนี่ครับเป็นรูบนครับผมพันไก่ย้อนเบ็ดไปแล้วฮะอู้พี่น้องครับช่วงนี้ก็ทางบ้านผมก็ไม่ค่อยแห้งแล้งเท่าไหร่นะครับที่นี่มีน้ำครับผมได้ข่าวว่าทางอื่นนี่แห้งแล้งนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่ใช่น้ำฝนแล้วครับพี่น้องส่วนใหญ่เป็นน้ำสูบออกขึ้นมาจากห้วยนะครับฝั่งนู้นก็เป็นห้วยครับผมฝั่งนี้ก็เป็นห้วยครับขนาบข้างด้วย2ห้วยนะครับที่นี่ก็เลยแบบมีน้ำให้สูบขึ้นมานะครับบวกกับฝนก็ตกดีพอสมควรครับทางนี้ครับก็ไม่ถึงกับแห้งแล้งมากนักนะครับก็เลยได้เห็นข่าวสวยๆกันนะครับแต่ฝั่งนี้ยังกำลังหวานอยู่นะครับผมได้ข่าวว่าพี่น้องทางอื่นแห้งแล้งมากเลยครับผมก็เห็นใจกันนะครับผมบ้านผมก็ทำนาครับผมครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงก็แล้งเหมือนกันครับแต่อำเภอหนองบุญมากไม่เท่าไหร่ครับปีนี้ครับก็เดี๋ยวพันไก่จะเดินหารูปลาไหลไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนู่นนะมีนกมาทักทายเราไม่รู้นกอะไรนะครับเสียงดีจังเลยไม่แน่เดี๋ยวให้พันไก่ลองยิงเป้าบินนะฮะพันไก่ลองโชว์เป้าบินหน่อยไหมเอาไว้ก่อนว่างั้นโอเคครับเดี๋ยวใส่บิดปลาไหลเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาโชว์เป้าบินกันครับพี่น้องครับพันไก่เจออีกรูแล้วครับผมหลังจากเดินมาได้สักระยะนะครับเดี๋ยวให้พันไก่เตรียมเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรูปลาไหลเนาะไอปลาไหลกับปูว่างั้น นี่รูเผยมันอีกรูนึงนะครับส่วนนี่อีกรูนึงครับนู่นนู่นก็ใช่ครับพันไก่บอกนู่นก็ใช่ครับรูเผยมันในนานะครับนี่ใช่ไหมไก่นี่นี่ตรงนี้อีกครับใช่ครับเดี๋ยวพันไก่จะย้อนเป็นรูนี้แล้วครับผมไรกับปูครับผมแต่ใส่ในทุ่งนาเนี่ยมันกับปูจริงนะครับโอเคผ่านมาหลายรอบแล้วครับกลายเป็นปูจริงนะครับโอ้ลมแรงครับพี่น้องครับอาจจะได้ยินเสียงอู้นิดนึงนะครับกำลังมาครับแต่ลมเย็นสบายครับผมภาพก็จะมืดๆนิดนึงนะพี่น้องวันนี้แดดไม่มีเลยครับนี่กล้องผมก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยหาแสงวูบวาบวูบวาบเลยครับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับวันนี้ครับเมื่อกี้ก็ลงเม็ดมาแล้วฮะนิดนึงเสือเขียวตัวหมานอีกแล้วครับผมเสือตัวเดียวกันกับที่ยิงปลาวันนั้นใช่ไหมนู่นวันนู้นผมยิงปลากันตรงนั้นครับผมเดี๋ยวจุดแถวตรงนี้แหละข้างหน้าเราเนี่ยฮะทุ่งข้างหน้านู่นครับเราคงเดินไปถึงแถวนู้นแหละครับ
คครับเดี๋ยวให้พันไก่ใส่เบ็ดให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตอนยามเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับรูนี้นะเราก็จะเดินใส่กันไปเรื่อยๆครับผมครับรับชมบรรยากาศไปพร้อมกันนะครับเย็นสบายครับวันนี้ครับเวลาก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับแต่ไม่มีแดดเลยครับลมลื่นดีครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วไปต่อพี่น้องครับร่างกายจะยิงนกครับผมนี่ตัวนกครับนี่ครับตัวหนึ่งบินขึ้นมาเดี๋ยวยิงตัวล่างดีกว่ายิงตัวล่างดีกว่าครับพี่น้องว้าเลยผิดเป็นกิโลครับผมเดี๋ยวยิงเป้าบินน่ะช่วยยิงเป้าบินครับผมมาแล้ว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 เอ้าเอ้ามาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าถ้าโดนนี่ช็อตเด็ดเลยไก่เคียงไหมเมื่อกี้เฮ้ยนกเขานกเขาเอาเลยเขาไฟเมื่อไหร่จะเป็นนกเรามาอีกแล้วต้องเอาลูกหนังสติ๊กมาสักหนึ่งกระสอบเนาะแต่สมัยเป็นเด็กนี่เคยยิงโดนอยู่นะนกเขาไฟนี่แหละบินมาแบบเมื่อกี้นี่แหละมีขาดเลยอ่ะใกล้เคียงมั้งไหมเนี่ยมองไม่เห็นลูกกระสุนหาปลาไหลดีกว่าครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดินมาเจอต้นฝรั่งขี้นกครับพี่น้องทุกวันนี้หายากมากนะครับเสียดายย้อนแสงด้านนี้พี่น้องนี่ครับฝรั่งขี้นกครับโอ้ยลูกดกด้วยครับผมเต็มเลยครับแต่ยังไม่สุกนะครับโอ้ยย้อนสองพี่น้องย้อนแสงพี่น้องเลยเดี๋ยวผมหาทางใหม่พันไก่กำลังหาลูกสุกอยู่ครับทุกวันนี้หากินยากเด้อพี่น้องแต่ว่าแถวบ้านพี่น้องยังหลายอยู่ก็ไม่รู้นะแต่บ้านผมนี่แบบหายากมากเพิ่งรู้ว่ามีต้นอยู่ตรงนี้ด้วยครับอยู่กลางทุ่งนาเลยครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงมาในกลางทุ่งแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ริมห้วยครับผมเดินหากินริมห้วยครับไม่เคยเดินลงมากลางทุ่งนาสักทีไม่เคยสังเกตเลยว่ามีต้นฝรั่งขี้นกพี่น้องแต่ยังไม่สุกครับผมดูครับกล่องก็หาเสียงยากพี่น้องอาจจะไม่ค่อยโอกาสเท่าไหร่เด้อครับนี่ครับโอ้ดกมากดกมากเดี๋ยวจะมาหาพันธุ์ไปปลูกที่บ้านสักต้นแล้วครับผมนี่ฮะเห็นเบี้ยมันอยู่ครับเดี๋ยวจะเอาจอบมาขุดไปปลูกที่บ้านสักต้นครับผมพันไก่ก็สนใจเหมือนกันครับเบียร์ฝรั่งครับผมฝรั่งขี้นกครับโอ้สวยงามสวยงามไปยำเบ็ดปลาไหลกันครับผมเดี๋ยวเดินอีกสักพักครับถึงจะถึงครับผมปูนฮะแถวนู้นนะครับโอเคครับครับพี่น้องครับถึงรูแรกของเราแล้วครับผมมีดึงไหมฮะไม่ดึงโอ้รูแรกของเราไม่ดึงครับผมวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยครับดูเลยเหรอเซฟปูหรือมั้งพาชมทุ่งครับพี่น้องครับช
ชมทุ่งนาเขียวๆนะครับผมพร้อมกับลุ้นปลาไหลไปกับเรานะครับผมครับมาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับฝั่งนี้กำลังไถครับกำลังหวานครับผมแสงกำลังดีครับผมเราอยากให้พี่น้องได้เห็นครับดีหรือเปล่านะมองเห็นโอ้ไม่ดีแล้วกล้องผมสู้แสงไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวถึงอีกคันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายดูนะครับครับพี่น้องครับถึงอีกคันแล้วครับแต่ก็ไม่มีดึงครับว่างั้นปลาไหลเราไปยังไงหรือว่าเขาเอาไปกินแล้วนะเป็นไงเหมือนจะดึงครับพันไก่เหมือนจะดึงบอกว่าเหมือนจะดึงครับผมลุ้นกันพี่น้องเป็นไงชอบทำให้ลุ้นครับผมโอ้ครับผมดึงแต่ไม่ติดครับผมครับพันไก่บอกว่าตัวเบ็ดใหญ่เกินไปครับปลาไหลมันตัวเล็กนะครับผมปลาไหลในทุ่งนาตัวก็แค่เท่านิ้วมือเนี่ยบางทีก็นิ้วชี้ครับผมทีนี้พอเบ็ดมันตัวใหญ่มันก็กินเบ็ดไม่ได้นะครับมันก็เอาเหยื่อเราไปกินครับผมครับหมดแดงหมดแดงเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเบ็ดมาแก้มือแล้วล่ะครับไก่บอกว่าเดี๋ยวรับรองคราวหน้าไม่พลาดแน่ครับปรากฏว่าคลิปนี้ก็แห้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวขอแก้มือครับผมครับวันนี้อุปกรณ์ไม่เหมาะกับปลาครับผมคือเบ็ดใหญ่ไปครับผมเดี๋ยวเราไปเอาเบ็ดมาใหม่ครับผมแล้วก็มาแก้มือกันนะครับคลิปหน้าครับผมครับโอเคครับวันนี้ก็ถึงจะไม่ได้ปลาไหลได้ชมวิวสวยๆแล้วพี่น้องนี่ฮะยิ่งตอนเย็นยิ่งแสงดีครับครับผมทุ่งนาเขียวๆครับทางด้านนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาที่กำลังหวานนะครับครับผมยาวไปไกลสุดตาโน้นด้านนู้นก็เสียงพี่น้องเราไถนาดำคู่หนึ่งครับผมส่วนด้านนี้มีข้าวหอกเขียวเช็คกระจีนะครับที่นี่ทำนาช้านะครับที่อื่นนี่ต้นใหญ่นะครับที่นี่ยังเพิ่งหวานกันนะครับครับพี่น้องครับก็ให้พันไก่เก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลาพี่น้องเลยนะครับทางกันก็ลาพี่น้องเลยแล้วกันเนาะพันไก่เนาะครับครับโอเคผมกับพันไก่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตนิ่งสารลูกทุ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม